ไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับการที่มีความพยายามจะทําให้คาสิโนเนี่ยถูกกฎหมายมทางพักเก้าไกลเขาแถลงชี้แจงเหตุที่ ขอนับองค์ประชุมระหว่างพิจารณารายงานผลการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเนื่องจากว่าเนื้อหามันไม่ครอบคลุมครับแล้วก็กังวลว่าถ้าเดินหน้าเปิดคาสิโนอาจจะเกิดปัญหาทั้งเรื่องของการฟอกเงินรวมไปถึงปัญหาทุนสีเทาด้วยนะครับแต่ฝากฝังของรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าทําการศึกษาเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมันมีความรอบด้านแล้วก็จะผลักดันกฎหมายโดยเตรียมที่จะเสนอคอรมอภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุนกว่า3 แสนล้านบาททำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เปิดเผยนะคะว่าจะเสนอรายงานศึกษาผลกระทบการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment c o m ค l e x เเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสองสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ก่อนที่จะมีการยกรล รางกฎหมายด้วยการปรับปรุงร่างกฎหมายเดิมเพื่อเสนอต่อคอรมอผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาต่อไปคาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน3ปีค่ะนายจุลพันธน์อ้างอิงผลการศึกษานะครับบอกว่าการตั้ง Entertainment Complex จะสามารถดึงดูดการลงทุนกว่า300แสนล้านบาทครับแล้วก็เก็บภาษีได้ปีละกว่า20,000ล้านบาทรวมไปถึงการจ้างงานกว่า20,000ตำแหน่งด้วยซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับนายกเนี่ยโพสต์ Post, ข้อความผ่าน X ครับย้ำ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมทั้งเรื่องของการดึงดูดการลงทุนการจัดเก็บภาษีและการจ้างงานและจะถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาบ่อนการพานันด้วยการนำธุรกิจสีเทาขึ้นมากำกับดูแลนะครับเพื่อที่จะนำไรายได้เนี่ยมาพัฒนาประเทศต่อไปครับขณะที่พลตำรวจเอกวัชรพล,ลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชชี้นะคะว่าการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ร,รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งข้อดีข้อเสียและทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายแม้จะไม่มีตัวชี้วัดเรื่องของความถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ก็ไม่ฟันธงนะคะว่ามีข้อกังวลในประเด็นเรื่องของการฟอกเงินหรือไม่เพราะกำหนดให้บุคคลที่มีความพร้อมเข้าไปใช้บริการในสถานที่นั้นได้เท่านั้นแต่ประธานปปชระชรบุว่าหลายประเทศเขามีการเปิดคาสิโนแล้วก็สามารถทุ่มทุน ให้มีการลงทุนได้ก็ย้ํานะคะว่าทุกเรื่องมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์รัฐบาลก็จะต้องทําให้โปรง่งใสอธิบายกับประชาชนได้รวมถึงลดปัญหาตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะ ไปดูปฏิกิริยาของพรรคก้าไกลกันบ้างนะครับสามสอสอก้าไกลครับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลคุณรักสิมันโรมและคุณชุดทิพงศ์พิพภพพินโยก็ถแถลงชี้แจงเหตุในการขอนับองค์ประชุมในการพิจารณารายงานผลการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรคาสิโนจนเป็นเหตุถกเถียงกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยระบุว่าประธานคณะกรรมการเนี่ยไม่สนใจคําทักท้วงก็เลยต้องมีการนับองค์ประชุม ก่อนที่จะลงมติเห็นชอบกันแล้วก็ชี้ว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับโดยเฉพาะการศึกษาเนื้อหาต่างๆที่ไม่ครอบคลุมในทุกมิติปัญหา mm hmm. เพียงแต่ว่ามุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวครับฝ่ายค้านก็เลยมีข้อกังวลว่าถ้าเดินหน้าตั้งคาสิโนมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาพนันทั้งระบบได้ทั้งปัญหาบ่อนพนันตามหัวเมืองหรือกระบวนการที่ไม่โปร่งใสให้ในายทุนเข้ามาตั้งคาสิโนครับ ถึงแม้เราจะทราบดีว่ารายงานนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยกับการที่สุดท้ายรัฐบาลนะครับจะดําเนินการโปรเจกต์นี้รัฐบาลสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วเราทราบดีครับแต่ถ้าเมื่อรายงานนี้มันจะต้องออกไปจากสภาและมันเป็นความ,ร,วมรับผิดชอบร่วมกันของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะต้องทําให้มันออกมาอย่างดีที่สุดเพราะมิช่นนั้นนะครับสังคมที่เขามองมาเฮ้ย hey, ไ,ไปอ่านรายงานคุณเขียนออกมาแบบนี้ได้ไง คุณบอกว่าคุณจะศึกษาการแก้พนันผิดกฎหมายไม่มีเลยคุณบอกว่าคุณจะทำในด้านธุรกิจเอาเนี่ยตอบมาเรื่องการฟอกเองินทํำยังไงบัญชีม้าทํำยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงฮะนี่ยังไม่นับว่าสุดท้ายผู้ที่จะมาลงทุนทําในสวนที่มันเป็นคาสิโนเนี่ยจะเป็นทุนสีเทาหรือเปล่านี่คือความกังวลที่ผมเป็นกังวลมากนะครับ